อยู่กับช่องแนนพาเชียร์แนนได้พาทุกคนมาเที่ยวงานลอยกระทงนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยก็ตอนนี้มาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นๆก็มาถึงประมาณตอนนี้กี่ทุ่มแล้วนะตากล้องรู้สึกจะ1ทุ่มแล้วนะ1ทุ่มแล้วนะคะก็รถติดมากเลยสำหรับใครที่เดินทางมาเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่านะคะเพราะว่ามันซิกแซกได้ง่ายตอนนี้รถยนต์หลายๆคันที่ผ่านมาก็คือยังติดอยู่นะคะอยู่ในงานมีอะไรเราจะพาไปดูเหนื่อยมากเลยไปได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา4ทุ่มกว่าแล้วนะคะคิดว่าถ้าเกิดออกไปช้ากว่านี้ก็คือกลัวรถติดนะคะคือมันเป็นจังหวัดสุโขทัยเนาะมันจะมีรถเยอะมากๆเพราะว่าตอนที่ช่วงเราขามาคือเราจะซอกแซกเข้ามายากเลยเพราะว่าคนเขาหลั่งไหลเข้ามาพร้อมๆกันไงถ้าหากว่าตอนออกอ่ะถ้าเราออกแบบว่าช้ากว่านี้หรือเร็วกว่านี้มันจะทำให้แบบว่ารถเยอะมากเราต้องออกแบบว่าไม่เร็วกว่าเขาก็ต้องช้ากว่าเขาใช่ค่ะวันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะกดซับกดซับกดซับเวฟนี่ตอนแรกว่าจะกลับมืดมากจะเห็นไม่เป็นไรเห็นแสงไงคือได้ของเล่นใหม่มาโหสว่างมากเลยกล้องดีปะสว่างปะโคตรโคตรอ่ะนะคะราคา20 บาทเวลาเดินไปไหนจะได้ไม่หลงโอเคไป